ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญของผมในวันนี้คือตัวอย่างของการต่อสู้และยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นแม้ระหว่างทางอาจจะต้องล้มอาจจะต้องแพ้แต่ก็เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งเสมอถ้าถามว่าวันนี้ให้ผมเลิกอาชีพช่างผมนะครับตอบไม่ได้เลยว่าจะทำยังไงเพราะช่างผมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผมผมมีทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้เพราะช่างผมเหมือนจิตวิญญาณเหมือนทุกอย่างในตัวผมเป็นช่างผมหมดแล้วนี่ครับร้านเนเวอร์เซอยู่ฝั่งนู้นนี่ร้านอยู่ฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันสวัสดีครับสวัสดีครับแบบคลาสสิกใช้กุญแจเรามาถึงร้านกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมตัวก่อนนะครับโอเคพี่อู๋รู้สึกว่าสไตล์นี้แบบว่าสุดยอดเลยอ่ะก็ไม่เคยเห็นช่างตัดผมเนเวอร์เซย์คัดแต่งตัวอย่างนี้เลยสักคนหนึ่งก็เท่นะอันนี้เป็นแนววินเทจครับส่วนมากของเนเวอร์เซย์นี่จะเป็นฮิปฮอปส่วนใหญ่ใช่ใช่แต่ทีนี้ไอสไตล์แบบบาร์เบอร์อย่างเงี้ยแบบว่าวินเทจอย่างเงี้ยกลับมาแล้วอ่ะแล้วพี่คิดว่ายังไงกับมันบ้างจากสมัยก่อนแล้วก็เฮ้ยกลับมาฮิตอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ดีนะครับเพราะว่าวินเทจเนี่ยเป็นทรงที่ดูเรียบร้อยดีซึ่งเวลาถ้าน้องๆวัยรุ่นตัดก็จะแบบไปไหนก็ผู้ใหญ่ก็ยอมรับยินดีด้วยใช่ไหมผมจำได้ตอนเด็กๆก็ผมยังทันอยู่นะเอาไปบาร์เบอร์แล้วก็เขาก็เสร็จแล้วเขาก็จะตัดหนวดกันหนวดให้แล้วก็ทำอย่างดีนวดให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทรงผมจะเป็นอย่างเงี้ยผมจำได้ลองทรงตอนสมัยเด็กๆใช่ครับแต่วินเทจนี่คือจะดีกว่าลองทรงขึ้นมานิดนึงก็คือจะมีสไตล์กว่าครับครับมันมีกี่สไตล์อ่ะเยอะนะเยอะครับเยอะมากมีวินเทจสั้นยาวอันเดอร์คัตแล้วก็มีสลิปแบ็กหรือว่าไปทางซ้ายธรรมดาก็มีและอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรที่พี่อยู่ตอนเนี้ยใส่ก็วินเทจครับวินเทจแบบคลาสสิกแบบคลาสสิกครับคลาสสิกแล้วหนวดเนี่ยหนวดนี่ก็เป็นสไตล์วินเทจไหมไงครับเออย้อนไปในปี1950ถึง1950เป็นอย่างนี้แล้วพี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ได้แบบว่าศึกษาอะไรมันยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะเราก็จะไปดูของเก่าว่า1950เนี่ยมีคนเขาแต่งตัวยังไงบ้างเขาไว้หนวดกันยังไงไว้ทรงผมยังไงครับผมนะฮะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วก็ชอบตรงนั้นแล้วเราก็มีความชอบส่วนตัวตั้งแต่รุ่นพ่อและของเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยชอบจริงๆนะผมก็ชอบสไตล์นี้เหมือนกัน อยากจะลองแต่งบ้างอ่ะ เพราะเดี๋ยวหนวดนี่มันต้องไว้อีกหน่อยใช่ไหม จะได้ปัดขึ้นได้ครับ เริ่มเข้าวงการตัดผมยังไงก็มีแรกๆเลยอะครับอาจารย์ชักชวนครับอาจารย์บุปผาจำปาก็ชักชวนให้เข้าวงการตอนแรกก็คันๆในใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเข้าตอนแรกก็เข้าจากซาลอนก็ยังมีใจค้านๆว่าเอ๊ะผู้ชาย 100% จะเรียนกันได้เปล่าครับครับครับแต่พอไปเรียนเริ่มเรียนแล้วก็รู้สึกชอบเพราะเป็นงานศิลปะเหมือนกันผมก็เคยเรียนเกี่ยวกับศิลปะมาครับครับก็รู้สึกว่าพอไปเรียนก็ดีครับดีมากเลยเรียนนานไหมครับที่ก็เริ่มแรกก็ไปตัวกับก็เอ่ยชื่ออีกนะครับก็คืออาจารย์ประสานสุไลมานครับแล้วก็ค่อยมาเรียนเต็มคอร์สกับอาจารย์แม็กยูเทิร์นที่รังสิตมีตอนที่เลิก
ผมด้วยอ๋อตอนนั้นก็ไปเป็นช่างซาลอนอยู่หลายปีแล้วครับครับก็รู้สึกเบื่อๆรู้สึกเบื่อๆก็เลยเลิกลองไปหาอย่างอื่นทำไหมลองไปทำอย่างอื่นก็ไปลองทำอยู่สักพักก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเราได้เป็นช่างผมมาประมาณสักระยะใหญ่แล้วสักสามสี่ปีครับผมก็เลยต้องกลับไปทำมาเป็นช่างอีกทีแล้วไปทำอะไรนอกจากไปเป็นช่างมานะครับตอนนั้นก็มีหลายอย่างนะครับขับแท็กซี่ก็เคยคขายโจ๊กก็ได้ก็มีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือพาลูกชายไปตัดผมครับผมร้านบาร์เบอร์ร้านนึงก็เห็นว่าช่างเขาขาดความละเอียดไม่รอบคอบเท่าเราทำไมเราเนี่ยซึ่งมีวิชาอยู่ในตัวเนี่ยทำไมเราถึงแบบทิ้งไปซะก็เลยเอาไหมลองกลับมาแล้วมุ่งมานะสักครั้งหนึ่งกลับมาก็เป็นซาลอนอยู่พักหนึ่งกลับมาซาลอนอยู่พักหนึ่งก็คิดว่าเบื่อเหมือนกันนะพอซาลอนก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงเราจะแบบรอลูกค้าขึ้นตัดแล้วเราก็เซตผมลูกค้าส่งเลยไม่ต้องไปพึ่งน้องๆที่มาช่วยน้องสาดายอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าบาร์เบอร์น่าจะเป็นหนทางนึงที่ว่าเราจะตอบโจทย์ของเราที่เราต้องการได้ดีที่สุดถ้าใครไม่รู้นะอย่างเงี้ยบาร์เบอร์กับซาลอนเนี่ยมันโอเคมันชื่อมันไม่เหมือนอยู่แล้วแต่มันแตกต่างก็คือความแตกต่างไม่เหมือนอยู่แล้วที่เราอธิบายว่าความแตกต่างเป็นยังไงก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับความจริงซาลอนจะเป็นร้านของผู้หญิงส่วนมากใช่แน่นอนชื่อก็บอกบาร์เบอร์ก็เป็นร้านของผู้ชายซึ่งมีกันหน้าโกนหนวดกันเข่าครับแล้วก็แบบเหมาะกับผู้ชายมากที่สุดครับพี่บอกว่าพี่ตอนแรกเป็นซาลอนมาก่อนใช่ไหมแล้วครั้งแรกที่กลับมาเป็นบาร์เบอร์นี่ยังจำได้ไหมเริ่มวันแรกเลยยังจำได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าเราไปเพิ่มเติมแล้วเราไปเพิ่มเติมบาร์เบอร์มาระยะหนึ่งครับผมแต่ว่าพอเรามาเริ่มลงร้านบาร์เบอร์ในวันแรกเราก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการตัดผมมาอยู่แล้วก็ไม่เท่าไหร่ความตื่นเต้นมันยังไงอะพี่แบบโอเคซาลอนเนี่ยผู้หญิงกับผมยาวใช่ไหมเขาก็จะตัดแต่ผู้ชายมันจะต้องสั้นต้องแบบถูกไหมนั่นคือความตื่นเต้นที่แบบกลัวว่าสั่นไหมฮะก็คือจะเห็นได้ชัดในการตัดการไล่การหนวดการหน้าอะไรเงี้ยคือสไตล์มันเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าเราตัดซาลอนมาเนี่ยคือเราไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นในการไล่เฟดแต่ว่าถ้าเรามาเป็นบาร์เบอร์เนี่ยเราต้องละเอียดขึ้นในการไล่เฟดในการใช้แบตเตอรี่ใช้มีดโกนครับโอเคมีดโกนนี้โหต้องเนียบมาดูอ่ะใช่ครับนั่นคือครั้งแรกพอกลับไปปุ๊บแล้วก็กลายเป็นบาร์เบอร์มาตลอดเลยถูกไหมฮะผมก็ไปอยู่เชียงใหม่พักหนึ่งฮะไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่แต่ตอนนั้นน่ะคือไปทำงานก็ยังเป็นซาลอนอยู่นะครับโอเคมันกลับไปกลับมานิดนึงยังก็คือเป็นไปเป็นซาลอนอยู่ครับผมก็เลยก็อยากกลับกรุงเทพละก็ลองเซิร์ชดูว่าร้านบาร์เบอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนี่เรื่องจริงนะครับผมก็หาที่ Google ดูครับก็ขึ้นที่เนวาเซ่ครับโอเคแล้วผมก็ดูทุกอย่างที่เป็นเนวาเซ่ดูตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่คือผมดูทุกอย่างที่เป็นเนวาเซ่ทั้งหมดแล้วผมก็ไล่ลงไปจนกระทั่งผมเห็นว่ารับสมัครช่างโอเคผมก็เลยลองมาคุยโทรคุยกับทีมงานของเนวาเซ่เขาบอกว่าก็ยังรับอยู่ถ้าผมสนใจก็ให้กลับมากรุงเทพแล้วมาคุยกันครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมได้เข้าเนวาเซ่โอเคแล้ววันแรกจำได้ตอนไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนวันแรกที่ทำเนวาเซ่ครับครับจริงจริงแล้วต้องเข้าไปเทรนในรูปแบบการตัดของเนวาเซ่ก่อนเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จะตื่นเต้นฮะเพราะก็ยังไม่เหมือนบาร์เบอร์ทั่วไปเพราะว่าร้านเนวาเซ่นี่จะเป็นร้านที่เนียบเฉียบแล้วก็เวลาตัดออกไปแล้วเนี่ย
ลูกค้าจะรู้ว่าเนี่ยคือตัดอย่างนี้ว่าเสร็จครับครับก็ต้องเข้าไปเทรนเนี่ยพักใหญ่เนี่ยโอเคนานไหมพักใหญ่เนี่ยเดือนผมก็มันสัก2เดือนครับ2เดือนครับคือการเทรนของเนเวอร์เซก็คือจะต้องตัดให้เนียนให้สวยนะฮะแล้วขอบต้องคมแล้วก็จอนจะมีจอนโค้งของเนเวอร์เซจะต้องเด่นชัดคือทุกอย่างจะต้องออกไปแล้วลูกค้าเห็นแล้วรู้สึกพอใจเราก็ต้องพอใจด้วยทรงก็จะดูดีเป็นสไตล์ของเนเวอร์เซเองครับโอเคขั้นแรกเลยสมมติลูกค้ามาแบบไม่รู้ไหนมานั่งเงี้ยพี่เริ่ม approach เขายังไงคือแบบตอนรับเขายังไงเริ่มตั้งแต่นั่งเลยอะไรเงี้ยนั่งก็สวัสดีครับอยากได้ทรงอะไรดีมีแบบมาไหมเขาก็เปิดโทรศัพท์ให้ดูไอจีมั่งไอจีที่เขาแคปรูปเรามาว่าเขาอยากได้ทรงนี้นะฮะแล้วบางทีเขาก็จะแบบพี่ออกแบบให้หน่อยเราก็จะเริ่มคุยกันเริ่มคุ้นเคยกันแล้วเราก็จะตัดไปคุยไปเอนจอยไปพอตัดเสร็จแล้วโอเครอละเซตผมเรียบร้อยแล้วแล้วมีขั้นตอนอะไรต่อครับสำหรับเนเวอร์เซคัทพอหล่อทำเสร็จแล้วเนี่ยแต่บางทีเนเวอร์เซก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อจะเป็นแบบผมให้ลูกค้าท่านอื่นที่เอาไว้ดูใน IG ดูใน IG ร้าน IG ช่างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งลูกค้าจะง่ายขึ้นในการตัดสินใจนี่พี่จำคนแรกที่พี่ตัดได้ไหมได้แรกของพี่เลยคนแรกเหมือนเข้าวงการแรกของพี่ก็ได้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นผมพอจบผมก็ไปช่วยร้านเพื่อนที่ธรรมศาสตร์อินเตอร์ก็ตัดน้องนั่นนะครับคนแรกก็ตื่นเต้นครับทำอะไรเขาบ้างฮะตัดอะไรเขาบ้างทั่วทีทำอะไรก็ตัดก็ซอยผมตัดเลยซอยผมโอเคก็เป็นผู้หญิงถูกไหมใช่ครับก็เป็นผู้หญิงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับน้องแล้วพี่ก็สระผมตัดผมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับแต่ว่าถ้าสระนี่น้องเขาจะสระแต่เรามีหน้าที่คือซอยผมแล้วก็เซ็ตผมให้ลูกค้าอย่างเดียวโอเคอยากจะถามเรื่องโรงเรียนขอย้อนกลับไปเรื่องโรงเรียนตอนที่ไปเรียนซาลอนเนี่ยฮะคนที่ไม่รู้การทำผมอะไรมาก่อนเนี่ยพี่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมเข้าไปคือต้องเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างครับเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนทรงผมของเราต้องแต่งเข้าไปเรียนเลยนะต้องแต่งตัวไงก็ได้ไม่ได้แต่งก็แต่ผมไม่ได้แต่งนี้นะไม่ได้แต่งวินเทจตอนนั้นก็คือแต่งธรรมดาแหละครับตามสมัยนิยมในตอนนั้นเราก็เข้าไปเรียนครับก็เริ่มทำสีหัวตัวเองเริ่มทำสีผมเพื่อนเริ่มทำอะไรเงี้ยเพื่อการเรียนรู้ในการทำสีอะไรเงี้ยครับแต่ในโรงเรียนเขาสอนอะไรบ้างอ่ะพี่ก็จะสอนทำสีมีตัดมีซอยมีดัดมียืดอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับซาลอนทั้งหมดที่เราต้องเรียนรู้ก็จะมีแรกๆจะเป็นหัวหุ่นก่อนนะฮะพอไปสักระยะหนึ่งพอเราตัดหัวหุ่นได้โอเคแล้วก็จะเริ่มตัดกับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าคือหัวหุ่นที่วอล์กมาอ๋อแบบเข้ามาอาจจะมาฟรีใช่ครับใช่ครับมาฟรีแล้วมันยากไหมตอนแรกอ่ะมันก็ยากครับเพราะเรายังแยกแบบไม่เป็นพอเราแยกแบบไม่เป็นเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยคือเราดูทรงไปแต่เราไม่รู้ว่าตัดยังไงอันนี้คือเรื่องยากของช่างผมแต่เมื่อพอเราแยกแบบได้เนี่ยพอเราดูปุ๊บหนึ่งเราก็รู้ว่าอันนี้ต้องตัดยังไงเพราะว่าซาลอนมันไม่เหมือนกับบาร์เบอร์ซาลอนมันคือถ้าดูแล้วต้องรู้ว่ามันต้องซอยยังไงมันก็มีคนที่คอยเทรนอยู่ข้างๆตลอดเวลาก็มีครับมีอาจารย์ก็จะคอยบอกคอยแนะคอยอะไรให้งานไม่กว่าจะแบบแยกแยะออกว่าเฮ้ยทรงนี้จะต้องทำไงซอยยังไงใช้เวลาก็นานเหมือนกันนะครับ2เดือนก็นานต้องอย่างน้อยก็ต้องมี4เดือนขึ้นนะครับ4-5 เดือนขึ้นพอเราจะว่าเริ่มคุ้นเคยกับทรงอ่ะนั่นคือ4เดือนนี่ก็คือหลังจากขุนแล้วก็ค่อยเริ่มจากคนต่อจากคนโอ้สี่เดือนนานเหมือนกันเนาะแล้วตอนที่กับคนเนี่ยมีความการผิดพลาดไหมก็มีบ้างครับมีบ้างผิดพลาดยังไงบ้างมีแหว่งมีอะไรมั่งแต่เราก็มีอาจารย์คอยไล่เก็บให้โอเคก็โอเคแต่คนที่มานั่งคนที่มานั่งตัดคงจะไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่รู้หรอกครับWe'll be right back.
บี้แบบว่าไอ้การตัดผมเนี่ยช่างตัดผมเนี่ยมีจรรยาบรรณมั้ยมีครับมีหลายข้อเลยแต่ผมก็จำได้ไม่หมดหรอกเอาแบบคร่าวๆที่จำได้มีอะไรก็ที่มีจำได้แม่นๆนะฮะก็คือเราจะไม่คุยกันข้ามไปคุยกับคนอื่นมันหัวลูกค้าแล้วเราก็จะไม่เอาสายแบตเตอรี่เนี่ยข้ามศีรษะเขาลูกค้าแล้วเราก็ไม่เอาเรื่องลูกค้ามาพูดนี่เวลาลูกค้าคนนั้นไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรนะครับแต่บางทีมันก็มีบ้างครับมันก็มีเผลอไผ่ไปมั่งเหมือนกันและอันนี้จะเป็นกันหนวดใช่ไหมครับใช่ครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผมทุกวันนะครับใช้อยู่ล้างครับใช่ครับล้างทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพราะว่าพี่เวจะเน้นมากเลยเรื่องความสะอาดอย่างแบบช่างพวกน้องๆอะไรอย่างงี้เขาส่วนใหญ่นี่ก็จบเรียนมาป่ะก็มีทั้ง2 อย่างครับมีบางคนก็จบซาลอนมาบางคนก็จบบาร์เบอร์มาแต่ว่าถ้าจบซาลอนมาก็จะได้เปรียบกว่าเขานิดนึงเพราะเรียนมาเยอะกว่าเพราะเราก็เรียนมาเยอะกว่าแล้วเราก็จะมีความรู้ในการซอยผมผู้หญิงบาร์เบอร์เขาก็เรียนนะครับซอยแต่ผมพอดีได้เปรียบเราได้2 อย่างสีแล้วก็ตัดผมมันก็ควบคู่กันไปควบคู่กันไปครับ okay. ก็คือนักเรียนก็จะต้องลองเล่นหัวตัวเองเห็นเล่นหัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากไหมทำสีผมอ่ะยากครับสีนี่พูดตรงๆเลยว่ายากมากสีลูกค้ามา3ตอนอย่างเงี้ยสีที่ผมที่ทำระยะหนึ่งก็คือดำขึ้นแล้ว okay. แล้วสีตรงกลางอีกสีนึงสีปลายอีกสีนึง okay. คือเราต้องแบบว่าแก้ปัญหาด้วยการผสมแก้ด้วยการลงขั้นตอนอะไรพวกนี้ต้องให้สีเสมอกันอะไรเงี้ยก็เป็นพอสมควรในสำหรับซาลอนครับอันนั้นก็เป็นเหมือนแบบเหมือนวิทยาศาสตร์เลยว่าใช่ครับต้องผสมสีอะไรเงี้ยคิดทุกอย่างเลยว่าจะทำไงให้มันเป็นสีเดียวกันหมดทั้งผมอันนั้นก็กว่าจะจบนี่แล้วก็คือ 4-5 เดือนประมาณนั้นเลยก็กว่าจะจบรับใบประกาศนี่ก็เกือบปีเหมือนกันครับโอเคเกือบปีแล้วที่นี่ร้านที่นี่เขาทำสีผมด้วยป่ะครับที่นี่ทำปิดงอครับลูกค้าสีดำอย่างเดียวสีดำน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องเริ่มแล้วนะครับโอเคก็มาถึงณจุดนี้แล้วพี่แบบว่าการที่เป็นช่างตัดผมมันตอบโจทย์พี่หรือยังว่าเฮ้ยนี่แหละชีวิตของเราเราจะทำอย่างนี้จนไปถึงวันไหนอะไรเลยใช่ไหมคิดว่าใช่แล้วครับคิดว่าตรงนี้คือตอบโจทย์เราได้เต็มที่ที่สุดแล้วเพราะว่าช่างผมเนี่ยเป็นอาชีพที่จริงๆแล้วตอนนี้เป็นอาชีพที่ดีมากเลยนะครับ ครับอาชีพหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่านี่คือการตอบโจทย์ของชีวิตพี่ละครับมีอะไรความฝันแล้วความเชื่อในอนาคตที่พี่อยากจะทำต่อไหมครับก็มีครับคือก็ช่างทุกคนก็อาจจะแบบอยากใฝ่ฝันที่มีร้านไม่เป็นสไตล์ของตัวเองผมก็ฝันเหมือนกันว่าอยากมีร้านสไตล์วินเทจซึ่งแบบเปิดเพลงเก่าๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือว่าเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยแต่เป็นเพลงเก่าๆยุคเก่าๆให้ลูกค้าที่มารู้สึกรีแลกซ์ก็จะได้มาฟังเสียงเก่าเพลงเก่ากันแล้วก็ร้านสไตล์วินเทจทุกคนก็เป็นแบบกันเองอะไรเงี้ยคุยกันหน้าร้านอะไรคุยกันเป็นสไตล์เก่าๆเป็นสไตล์ฮะงั้นผมขอแบบว่าเอาใจช่วยด้วยแล้วก็ขอให้ความฝันและความเชื่อของพี่เป็นไปได้ในอนาคตเพราะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะตามไปอีกนี่รายการนี้ชื่อว่า believe it ใช่ครับแล้วก็ภาษาไทยก็เชื่อเหอะแต่ผมมีความเชื่อเหมือนกันว่าวันหนึ่งถ้าผมได้ทำขึ้นมามันก็คือจะมีลูกค้าที่ชอบเหมือนเราและมีช่างที่ชอบเหมือนเราอะไรก็จะมาอยู่รวมๆกันในสิ่งที่คนที่ชอบเหมือนกันครับผมก็คือถือว่าพี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ใน
ความเชื่อของพี่แล้วยังทำอยู่ในความเชื่อของพี่ครับมันยังไม่ไปถึงจุดตรงนั้นแต่พี่ก็ยังอยู่ในความเชื่อและความฝันของพี่ถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นผมขอใจช่วยแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรด้วยครับผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับความผิดหวังความเสียใจเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของเราเสมอเพราะไม่มีใครบนโลกที่จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ก้าวแรกเหมือนเด็กที่หัดเดินเราต้องล้มลุกคลุกคลานสะสมประสบการณ์นานนับครึ่งชีวิตเพื่อให้เราแข็งแรงพอที่จะเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของโลกนี้เหมือนช่างอู๋ช่างตัดผมแห่งร้านเนเวอร์เซคัตที่ชีวิตเคยท้อถอยจนเกือบยอมแพ้ต่อเส้นทางของเขามาแล้วแต่บนเส้นทางของความเชื่อยังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราได้ขอเพียงแค่เรา believe it ยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง